สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากวอลินี์แชแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของลังโคมค่ะลาวีอับเบลอินเทนเซนต์ค่ะและนุ้ยจะเปรียบเทียบกับตัวออริจินัลของเขาลาวีอับเบลที่โด่งดังด้วยค่ะลาวีย b e เ l ลนะคะเขาก็ออกแฟลงเกอร์มาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดออกมาเมื่อปี2020นะคะชื่อว่า i n t e n s e Men ชื่อ Intense นี่แบบ คือนุ้ยคาดว่ามันจะต้อง i n t e n นส์มากๆแน่นอนนะคะบวกกับกเขาเป็น EDP ด้วยกลิ่นเขาจะออกในสไตล์ Oriental Floral ค่ะก็คือเขามีวานิลานะแล้วด้านนี้นะคะนุยจะฉีดตัว Original ไว้นะคะ โอเคนะคะอ่าโน้ตของทางด้าน Lavie Avail Intensement มีเบอร,ร์การมอตมะกรูดพิงเพเปอร์พิกไทยสีชมพูราสเบอร์รี่ค่ะมิดเดิลโน้ตจะมีมัลิซัมบักก็คือมัลิซ้อนนะคะออรเจนจ์บลอส้มดอกส้มพาเลโอโตรเป็นดอกไม้สีม่วนะคะกลิ่นเขาจะออกในทําออเชอร์รี ที่มีถั่วอยู่นะคะเบสโนตจะมีไอริสแพชเชอรี่พิมเสนวานิลาเบนโซอินซึ่งจะกลิ่นก็เป็นสไปซี่วานิลานั่นแหละและไม้จันหอมซันเดอร์วูดค่ะอเปิดมาเบอร์การมอตค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เบอร์การมอตที่หรือว่ามะกรูดที่สดใสเหมือนในน้ำหอมซิตรัสจะออกเนน้ำนนแบบที่ไม่เผ็ดอะ่ะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็ราสเบอร์รี่ค่อนข้างชัดเจนติดหวานนิดนึงนะค่อนข้างน่ารักเลย Hmm. ตัวออริจินอลนะคะเขาจะเปิดมาด้วยแบล็คเคอร์แลนด์กับ Pear. แพรแต่ในเวลาใส่เข้าไปในน้ำหอมมันรู้สึกว่ามันจะทําให้ผลไม้มันใสมากขึ้นซึ่งเปิดมาก็เบอร์รี่เหมือนกันอันนี้ก็ราสเบอร์รี่เหมือนกันกลิ่นมันจะ ต่างกันนิดหน่อยอะคะ่ะในความเป็นโทนของเบอร์รี่แต่นึว่านะกลิ่นทั้งสองเนี้มันไม่ได้ว่าเบอร์รี่จริงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาดมผ,าผ่านแล้วมันก็เออเบอร์รี่คล้ายๆกันนะคะไม่ได้ต่างกันมากทิยงแต่ด้านนี้จะดูใสกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเขามีแพร่ด้านนี้ถึงแม้ว่าจะมีมะกรูดเนี่ยจะเป็นมะกรูดที่ออกแนวนวลมากกว่าคะ่ะโอเคเพื่อน,อนๆนที่รีเควสต์มานะคะก็มีคุณชนิพัฒน์และก็คุณเนวีวีค่ะ ราคานะคะ50 ml 99 ML, ML, เหรียญหนึ่งร3อมเหรียญค่ะพผ่านาประมาณ20นาทีนะคะ กลิ่นเขาจะเป็นอ่อนในทานองดอกส้มอะค่ะคือไม่ได้ส้มจ๋ามากผิวนุ้ยเนี่ยแพชเชรี่ขึ้นมาค่อนข้างชัดนะแล้วเป็นแพชชรี่ที่ค่อนข้างถึบปะคะแล้วความเป็นผลไม้เบอร์รี่เนี่ยจะยังอยู่แต่ว่ารวมๆแล้วมันจะทึบขึ้นพอสมควรบนผิวนุย้ยมีความเป็นเบนโซอินกับวานิลาน,น,นวลอุ่นๆค่อนข้างสูงลองสเปรย์บนเสื้อผ้ากลิ่นแพชเชรี่จะขึ้นมาช้าหน่อยค่ะแล้วก็จะไม่ทึบเท่านีเทียบกับตัวออริจินอล ตัวออริจินลเนี่ยกลิ่นเบอร์รี่ของเขามันจะใสกว่าและจะออกหวานกว่ากินเนี่ยอันเนี้ยตอนสเปรย์ผลแรกค่อนข้างหวานแต่ว่าจะค่อนข้างดรอปเร็วอันนี้สเปรย์ปุ๊บหวานยังไงก็จะหวานอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีความเป็นผลไม้ดอกไม้ชัดเจนกว่าแพชชูรี่จะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวนี้ว่าไปโนต้ตของ2ตัวเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะเขาก็จะมีพวกแบล็กเคอร์เรนต์วนิลาไอริส Uh, ri, แพทชอรี่แล้วก็มีความเป็นพารีนวานิลาอะไรเข้าไปด้วยอะค่ะก็จะรวมๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่านีรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยความเป็นเบอร์รี่ชัดกว่า Uh, แล้วก็ความเป็นพาลีนมันเลยอาจจะทําให้เขาหวานยิ่งขึ้นเข้าไปอีกะคะ่ะและก็จะมีความเป็นฟลอรัลนำมากกว่ากลิ่นนี้ค่ะโดยรวมแล้วนะคะกลิ่นนี้มันเหมือนกับว่าตัวเบนโซอินมันจะเด่นมากกว่ากับแพทชอรี่ค่ะตอนนี้ผ่านมา40นาทีนะคะกลิ่นเขาค่อนข้างทึบลงนะคะแต่ว่ายังเป็นทึบที่ออกแนวนวลๆสบายๆคือไม่ได้ทึบแก่เกินไป นะคะมันออกทึบของวานิลานวลๆนะคะคิดว่ากลิ่นนี้น่าจะถูกใจสําหรับคนชอบกลิ่นในทํานองวานิลากลิ่นนี้จริงๆแล้วมีมิติอยู่หลายอย่างนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากได้กลิ่นไอริสด้วยไอริสจะขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าเป็นไอริสที่ดมง่ายๆแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นทุกอย่างเนี่ยมันจะซับพอร์ต พวกกลิ่นเบนโซอินนะคะเบนโซอินจะนำหน้าเฮโรโทปแล้วก็แพชชูรี่ก็ยังคงอยู่ซึ่งแพชชูรี่แนวนี้รวมกับอันอื่นแล้วนู้สึกว่ามันทำให้กลิ่นเนี้ยออกแนวแบบวูดดี้หน่อยๆด้วยนะกลิ่นผลไม้นะคะจะดรอปลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเบนโซอินกับวานิลาเนี่ยเขาจะมาเป็นเมนเพลเยอร์คือนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี้ยนึกคิดว่าเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นในีทำนองวานิลาอุ่นๆวอมๆจะถือว่า ก็เป็นวานิลาที่ค่อนข้างสะอาดแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะคะมีมิติอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะกลิ่นจะออกแนวคุ้นเคยในทำนองลานุยเทรซอหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะออกไปทำนองเกือบว่าจะเป็นลานุยเทรซอแล้วแต่มันยังไปไม่ถึงอะ่ะมันยังน้องกว่าอยู่อีกเยอะแล้วมันก็ไม่ได้ใส่เท่ากับตัวออริจินอลหรือตัวแฟรงเกอร์ตัวอื่นตัวแฟรงเกอร์ตัวอื่น,นมันจะออกแนวเด็กสาวสดใสมากกว่าตัวอินเทนส์เมนนะคะ,คะ ตัวนี้นุ้ยเคยเปรียบเทียบไว้กับตัวอื่นนะคะซึ่งนุ้ยสูว่ากลิ่นเนี้ยตอนหลังๆเดเวลอปก็ทึบก,กว่ากลิ่นอื่นแล้วนะแต่พอมาเทียบกับตัวนี้ณนะจุด40นาทีกลิ่นนี้เขาก็ยังคงดูมีความสดใสของผลไม้มากกว่าและแพชชชรี่ของเขาก็ยังคงเป็นแพชชชรี่ที่ใสกว่าอันนี้อันนี้มันจะออกแพชชชรี่ที่ทำนองไม้เบดิซแนล ถึง40นาทีนะคะกลิ่นนี้ความเป็นผลไม้เบอร์รี่เนี่ยชัดเจนมากกว่าอันนี้2กลิ่นนี้นะคะหลังจากซักประมาณ15นาทีเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านออริจินอลเขาจะมีความเป็นผลไม้ที่ชัดเจนกว่าอันนี้จะเริ่มไปทางวานิลลาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกแนวเหมือนกับเครื่องเทศนิดๆมีถั่วหน่อยๆแล้วก็ไอริส ทางด้านออริจินอลจริงเขามีไอริสเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหวานของทั้งพารีนทั้งผลไม้เนี่ยกลบกลิ่นไอริสหมดเลยอันนี้นะยังไงก็ยังแบบดมแวบๆบางทีอาจจะได้กลิ่นไอริสขึ้นมาบ้างค่ะเหมือนกับว่าเขามีลูกเล่นอะไรมากกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ก็จะดูสดใสหวานเบากว่าเป็นแพชชชรีที่เอ่อไม่ได้ออกแนวแบบ ไม้หรือ medicinal เยอะเท่าอันนี้ค่ะกลิ่น intensement นะคะเวลาโชยขึ้นมาเขาค่อนข้างน่าทานเลยทีเดียวเพราะจะออกในแนวเหมือนกับวนิลาอุ่นๆผสมกับถั่วหน่อยๆส่วนของอ original เนี่ยมันจะออกเป็นเหมือน mixed fruit ผสมกับ floral วนิลาที่ค่อนข้างใสๆกว่าแต่ว่านุ่ยกับไม่ได้รู้สึกน่าทานเหมือนขนมเท่ากับตัว intensement นะคะ แต่นุ้ยจะบอกว่าถ้าคนกำลังมองหากลิ่นที่น่าทานแล้วก็ไปให้สุดเลยทีเดียวนะคะนุ้ยคงแนะนำลาเนยทรซอมากกว่าคะ่ะเพราะอันนี้จะกลิ่นชัดเจนแล้วก็มิติเขาชัดเจนกว่าอันอันนี้เยอะเลยอะคะ่ะถ้าคนกำลังมองหากลิ่นโกามาณนะคะวันนี้ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะคือหลังจาก2ชั่วโมงเนี่ยเขาก็เป็นสกินเซนแล้วคะ่ะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ ฟุ้งเยอะนะแบบช่วงแรกอาจจะแบบกลิ่นแรงนิดนึงแต่ว่าดรอปค่อนข้างเร็วค่ะเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นอ่อนมากๆแล้วนุ้ยสเปรย์โดยใช้เทสเตอร์เนาะแบบนี้ยทับกัน2ส,สเปรย์นะคะ ก็กลิ่นจางค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ชัดๆก็สเปรย์ลงบนเสื้อผ้านะคะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอบอุ่นนะคือตอนกลิ่นสุดท้ายของเขาเนี่ยจะออกในแนวเหมือนกับเป็นวานิลาอุ่นๆจริงๆแล้วคือถ้าเขาทํามิติให้ชัดกว่านี้จะเป็นกลิ่นที่น่าสนใจกว่านี้เพราะว่ามิติของเขาจะเบามากคือต้องตั้งใจดมแล้วก็นึกถึงว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่เด่นเลยคือเป็นวอร์มวานิลามีความเป็นแพชชรี่ที่ออกในทํานองทั้งไม้แล้วก็หนังเหมือน หนังเบาๆบวกกับมีความนัตตี้อะคะ่ะเวลาดมแล้วจะรู้สึกได้เอ้ยมันมันๆเหมือนถั่วหน่อยๆจากเฮเลโอโตรมนะคะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นไอริสหน่อยๆด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งถ้าแบบดมเผินๆแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเอ้ยมันมีมิติครั้งแรกๆเลยที่นุ้ยดมเนี่ยนุ้ยรู้สึกเอ้ย กลิ่นนี้มันน่าจะออกไปในโทนของลังคุมลานูเทรซอรที่นิชอบอะค่ะแต่ว่าพอหน้ลองดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออคุมลานูเทรซอร์ยังหนักกว่าเยอะและมิติก็ชัดกว่ามากค่ะอันนี้นิรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนออกในแนวค่อนข้างเซฟทําให้ดูไม่ตื่นเต้นอะอัน,นี่คือเออ เราเ e ียเบลออริจินอลเขานะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อกลิ่นของ o r ริจินอเนี่ยนุ้ก็สเปรย์เท่ากันนะคือนุ้ใช้ขวดเทสเตอร์เนี่แหละแต่ว่าของ o r ริจินอลเนี่ยชัดกว่าเยอะมากด้านนี้ยังมีกลิ่นอยู่นะแต่ดรอปลงแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเบากว่าไอตัว o r ริจินอลเขาตัว o r ริจินอลเขาอะ่ะ มันจะเอ่อออกแนวหวานฟุตตี้วานิลาแพทชอรี่อนะคะ่ะนั่นคือความแตกต่างและกลิ่นด้านนี้จะใสกว่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถไปดูรีวิวเปรียบเทียบของนุ้ยได้นุ้ยมีรีวิวเปรียบเทียบเอ่อลาเวยเดลออริจินัลกับตัวอ c ค a ากับตัวแอนโรสเอาไว้ท่านเพื่อนอยากรู้ความแตกต่างระหว่าง อันนั้นนะก็ไปดูคลิปนุ้ได้เลยนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยจริงแล้วดูว,ว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างออกแนวสุภาพไม่ได้รู้สึกหรูหราไม่ได้สำหรับไ i g h t Out ตอนแรกนึกคิดว่าเฮ้ยชื่อ i n t e r s e m a n น่าจะสำหรับตอนกลางคืนแต่ว่าเออมันก็เซฟสุภาพพอที่จะใช้ไปทำงานได้ค่ะและระหว่างอันนี้กับอันนี้นะ คืออ่ถ้าลิเชียบกันระหว่างแค่2อันนี้นะคะเออนุ้ยก็ไม่ได้ว่าชอบอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษอะคะ่ะนุ้ยค่อนข้างเฉยๆกลิ่นเป็นกลิ่นที่โอเคทั้งคู่แต่ถ้าจะให้นุ้ยแนะนำนะอ่าสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้น้ำหอมใหม่ๆนุ้ยคิดว่ากลิ่นตัวออริจินอลค่ะน่าจะเซฟกว่าเพราะมันดูแบบใสกว่าสดใสกว่าแล้วก่นก็ชัด กว่าด้วยนะคะอันนี้มันก็แบบอยู่ในโทนอุ่นๆวานิลาเรียบง่ายเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นค่ะตัวออริจินอลค่ะดูเด็กกว่าด้วยเพราะว่ามันยังมีความสดใสของผลไม้อะเนอะอันนี้มันจะเป็นวอมวานิลาแล้วก็แบบเอ่อเป็นในทางอุ่นโทนเรียบร้อยขึ้นก็ไม่ได้อายุเยอะนะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันแค่เด็กกว่าเด็กมัธยมอยากลองใชก้ก็ลองใช้ได้เลยค่ะมันก็อาจจะแค่ทําให้เราไม่ได้ดูเป็นเด็กสดใสเท่านั้นเองนะคะและทั้งสองกลิ่นนี้นะคะ ติดผิวนุอยู่ได้8ชั่วโมงเหมือนกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเมื่อนที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย